สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะแป๊บๆวันนี้ก็วันศุกร์อีกแล้ววันศุกร์นะคะเรามีช่วงของถามมาต่อไปก็จะมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งคำถามกันเข้ามานะคะและทางทีมงานก็จะคัดเลือกของที่ระลึกเนี่ยนะคะเพื่อมอบให้กับผู้โชคดีค่ะมีของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนรายการเนี่ยนะคะนั่นก็คือบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยและสัปดาห์นี้ก็พิเศษนะคะเพราะว่าอาจารย์วีระก็จะมีหนังสือนะคะมอบให้5เล่ม5ท่านด้วยกันหนังสือชื่อว่าการงานการลงทุนและการเกษียณอายุนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสั่งจองหนังสือค่ะก็ตามไลน์ ID ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะนั่นก็คือRonin 5นั่นเองค่ะคำถามที่ส่งเข้ามาค่ะมีหลากหลายสังคมก็มีเศรษฐกิจก็เยอะการเมืองก็พอสมควรแต่ภาพรวมเนี่ยจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของอาจารย์วีระก็มีด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะใช่ไม่เป็นไรแต่ก่อนที่จะตอบคำถามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่อาจารย์คะมีทั้งน้ำท่วมขังแล้วก็รอระบายด้วยบางพื้นที่ก็เตรียมต้องตั้งรับด้วยถ้าฝนไม่ตกก็คงจะคลี่คลายเร็วค่ะอย่างทางสุโขทัยนี่เบาแล้วก็มันก็จะไหลามาตามจังหวะของมันค่ะน้ำเหนือเขื่อนน้อยเอางี้ก่อนยกเว้นบางเขื่อนในภาคอีสานนะแต่ทางภาคเหนือเท่าที่ผมดูเฉลี่ยก็ประมาณ 55% ค่ะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสิริกิติ์ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน3เขื่อนหลักทางภาคเหนือเนี่ยประมาณ 50% มีแม่งัดที่เยอะหน่อยนะส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เข้าใจว่าตอนนี้คงประมาณสักครึ่งอ่างเก็บน้ำค่ะทางลุ่มน้ำบางประกงก็จะมีเขื่อนขุนด่านประการชนประมาณสัก 90% ก็ส่วนที่ถ้าถามสถานการณ์รุนแรงไหมไม่รุนแรงแต่ว่ามันท่วมเป็นจุดๆบางทีเราดูภาพอะน้ำประมาณว่าหลากข้ามถนนขึ้นมาประมาณสัก 10-20 เซนอย่างนี้มันไม่มีอะไรเป็นเรื่องเสียหายหรอกแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่เกษตรถ้ามันผ่านไปก็น้ำไม่ท่วมขังอย่างนาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันท่วมขังเนี่ยโอเคอันนี้ก็ต้องดูกระจายกันแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเตือนภัยกันหน่อยแล้วกันค่ะอาจารย์คะเพราะว่าพวกไฟฟืนทั้งหลายเนี่ยเวลาที่มันแช่น้ำคือเวลาน้ำขึ้นมาเนี่ยบ้านเราก็บางทีการติดตั้งไฟมันอาจจะมาข้างล่างถ้าหากว่าปลั๊กไฟเนี่ยมันจมน้ำเนี่ยอย่างนี้ต้องตัดสวิตช์อันนี้บางบ้านเนี่ยมันถ้าตัดสวิตช์ไม่ได้แยกกันไว้ยกคัดเอาออกเนี่ยมันไม่ได้อันนี้เห็นว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็มีข้อแนะนำเนี่ยนะคะเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยเนี่ยแหละค่ะเขาให้คำแนะนำเนี่ยนะคะว่าก่อนน้ำที่จะเข้าบ้านเราหรือว่าบริเวณบ้านให้รีบขนอุปกรณ์ไฟฟ้าและก็สิ่งของจำเป็นเอาไว้ที่สูงอันนี้คือขั้นตอนของการเตรียมการ okay. ส่วนกรณีที่เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะให้งดใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อย่างเด็ดขาดค่ะรวมไปถึงห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟด้านในและนอกอาคารที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะตัวเปียกหรือว่ายืนแช่น้ำ okay. ถึงแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้อาจจะอยู่เหนือระดับน้ำก็ตามแต่เพราะว่าตรงนี้มันอันตรายนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่บ้าน2ชั้นแล้วคุณมีสวิตช์แยกแต่ละชั้นเอาไว้คาดเอาก็ถ้าน้ำน้ำท่วมข้างล่างก็ตัดสวิตช์ถ้าน้ำมันกำลังท่วมชั้นล่างให้ปลดสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะชั้นล่างแต่ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแต่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านเขาบอกว่าให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชั้นบนแต่เพื่อความปลอดภัยก็ควรที่จะต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าช่างไฟจะดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมก็จดหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเขาก็คือ1129ค่ะโทรไปได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะอาจารย์ในระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็ลงพื้นที่ไปแน่นอนว่าก็ต้องตอบคำถามนักข่าวหลากหลายคำถามค่ะแต่หนึ่งในนั้นที่ยังคงเป็นประเด็นอยู่นั่นก็คือกระเป๋าเงินดิจิตอลสรุปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีความเห็นที่ทั้งเห็นด้วยก็มีทั้งบอกว่าทบทวนก่อนไหมก็มีเช่นเดียวกันมาจากฝั่งผู้หลักผู้ใหญ่มาจากฝั่งของนักวิชาการอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติก็มีการให้ความคิดเห็นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
ดูซุ้มเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ถอยในเรื่องมาตรการนี้ใช่เพราะมันเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยในตอนหาเสียงอันที่หนึ่งอันที่สองการประเมินเศรษฐกิจในสายตาของพรรคเพื่อไทยกับคนที่ไม่เห็นด้วยไม่เหมือนกันพรรคเพื่อไทยมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจซบเซาจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคจับจ่ายใช้สอยในมือของประชาชนโดยเงินที่รัฐบาลให้อีกฝั่งนึงมองว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวไม่มีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการแบบนี้ให้เก็บกระสุนรองรังเอาไว้มากกว่ามันก็เป็นความเห็นต่างกันแต่เพื่อความเป็นธรรมสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือว่าที่มาของเงิน 560,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลเขายังไม่พูดชัดเจนว่ามาจากไหนอย่าไปดูตอนที่เขาเขียนในเอกสารในการหาเสียงอันนั้นไม่ได้ใช้หรืออยู่แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นอยู่แล้วนะส่วนข้อท้วงติงก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายนะเพราะเมื่อไหร่ที่พรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารราชการจะมีนโยบายที่เป็นเรือธงบางอย่างที่ทำให้เกิดข้อโต้แย้งแล้วก็มีความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มี2เรื่องเรื่องที่จะ ใช้เงินประมาณ2ล้านล้านบาทที่จะยกเครื่องอินฟราสตรัคเจอร์อันนั้นสารรัฐธรรมนูญไม่ให้ทำจำได้ไหมอันก็อันหนึ่งอีกอันก็คือเรื่องนโยบายจำนำข้าวที่ให้ธ.ก.ส.ออกเงินไปให้ก่อนอันนั้นก็จำนำข้าวทุกเม็ดอ่ะแล้วก็มันมีความเสียหายในแง่คอร์รัปชันก็มีส่วนต่างของราคาก็มีอะไรต่ออะไรพวกนี้อีกอันก็คือนโยบายรถยนต์คันแรกที่ตอนนั้นจำเป็นต้องทำเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยถูกน้ำท่วมถ้าเกิดว่าไม่มีแรงซื้อมาเฉพาะหน้าเนี่ยน่าจะมีการย้ายฐานการผลิตรถยนต์อันนี้เขาก็ต้องแก้ปัญหาแบบนั้นค่ะนะแต่มันก็มีผลตามมาในกรณีของกระเป๋าเงินดิจิทัลเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องที่มาของเงินซึ่งยังไม่ชัดเจนเนี่ยผมก็ไม่อยากวิจารณ์อีกอันนึงก็คือรัฐบาลอาจจะตอบไม่ชัดว่าทำไมต้องใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาดำเนินการตรงนี้นะอันนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้มีการหมุนเงินในระบบก่อนที่จะไปขึ้นเงินสดค่ะแล้วก็เป็นการกระจายการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลงพื้นที่ในต่างจังหวัดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่นี่รัฐบาลเขาไม่ได้อธิบายค่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ส่วนที่เกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิตอลที่มีบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอันนี้ก็อันนึงเพราะคนก็บอกถ้าเกิดมันใช้เงินจริงๆทำไมไม่ใช้กระเป๋าตังค์มันง่ายๆแบบนั้นที่คุณเคยมันมีอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นแต่ว่าคนละคอนเซ็ปต์กันคนละไอเดียกันที่มาของเงินนี่ก็อีกเรื่องนึงค่ะถ้าเพื่อความเป็นธรรมตราบใดที่ยังไม่มีความชัดเจนออกมาเป็นรูปธรรมก็เขาก็ท้วงติงเท่าที่มีข้อมูลค่ะรัฐบาลเองก็เหมือนกับว่าคนอื่นช่วยคิดให้ด้วยตอนนี้มองอีกแง่นึงนะเขาก็รับฟังอยู่แต่ว่าคุณเศรษฐาท่าทีชัดเจนว่า1ทําค่ะ2ไม่มีการทําแบบลักษณะที่ว่าลดปริมาณลงมาคือถ้าจะเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มเนี่ยไม่คือจะทําแบบนี้ต้องการที่จะให้มันมีการหมุนเวียนในเรื่องเศรษฐกิจในลักษณะแบบนี้ค่ะคําถามที่เข้ามาวันนี้ผมนับดูประมาณ70กว่าคําถามเนี่ยค่ะประมาณสักเกือบ15คําถามเนี่ยเป็นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตใช่ค่ะซึ่งผมก็คิดว่าถ้าผมอธิบายไปแล้วบางส่วนอาจจะไม่ต้องตอบแล้วก็ได้แต่เขาก็มีถามค่ะอาจารย์ว่าทำไมเนี่ยการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาททำไมถึงไม่แจกเป็นเงินสดทำไมต้องเป็นเงินโทเค็นด้วยไม่มีไม่ใช่โทเค็นอันนี้ผิดข้อมูลได้มาผิดค่ะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเงินที่ว่าเนี่ยที่มาต้องเป็นเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณค่ะเป็นเงินจริงๆเพียงแต่ว่าวิธีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดบางอย่างไม่ได้เป็นโทเค็นมีข่าวลือว่าจะให้เป็นคริปโตให้เป็นบิตคอยน์นั่นยิ่งเอาใหญ่เลยอันนี้
ฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดไม่ถูกต้องค่ะและเงินดิจิตอล 10,000 บาทอะค่ะอาจารย์ถือคือมันไม่ถือว่าเป็นเงินสัญญาว่าจะให้เหรอคะอันนี้ก็แล้วแต่การตีความนะคือกกต.เขามองว่าเป็นการเป็นนโยบายที่รัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงแล้วเขาก็อธิบายที่มาของเงินที่จะทำในเอกสารนั้นนะซึ่งมันก็มองได้สองแง่บางกลุ่มก็มองว่านี่มันเหมือนกับเป็นสัญญาว่าจะให้ถ้ามันเป็นสัญญาว่าจะให้มันก็ผิดกฎหมายยุบพรรคไปเลยจบและในกรณีของบางคำถามเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปอันไหนที่ตอบได้อาจารย์ก็จะตอบให้เลยแต่บางคำถามเนี่ยคือมันต้องรอรายละเอียดมาก่อนแต่บางคำถามเนี่ยก็ถามถึงว่าถ้าถามถึงเรื่องของความเหมาะความควรกับโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยค่ะมันจะเกิดผลดีผลเสียและความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศยังไงคะก็เนี่ยก็เหมือนที่ผมพูดในตอนแรกการมองเศรษฐกิจมองไม่เหมือนกันนโยบายและมาตรการก็ต้องแตกต่างกันถ้ามันมีผลดีมันก็ต้องมีผลเสียขอบางอย่างมันต้องดูกรณีต้องมาชั่งน้ำหนักเอานะต้องชั่งน้ำหนักดูก่อนใช่ผมคืออย่างที่ผมบอกอ่ะเราไม่เห็นของทั้งหมดค่ะวิจารณ์ไปก็อาจจะวิจารณ์แล้วไม่ยุติธรรมแล้วของทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยเป็นนโยบายเนี่ยนะคะเราเรียกว่านโยบายประชานิยมได้ไหมคะคือมันแล้วแต่มันต้องมานั่งคุยกันตรงนี้ว่าคำว่าประชานิยมที่คุณพูดในหมายความว่ายังไงกับที่ผมเข้าใจในหมายความว่ายังไงต้องเริ่มจากนิยามให้ตรงกันก่อนเพราะมันเป็นคำกลางๆและอย่างนิยามของอาจารย์นี่คือยังไงคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการใช้เงินเพื่อที่คล้ายๆกับว่าสนับสนุนให้ประชาชน อะไรล่ะจะเรียกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะแล้วก็เป็นนโยบายอาจจะกึ่งหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้เงินของรัฐอะไรประมาณนี้แล้วลักษณะนโยบายที่เขาพูดประชานิยมเหมือนก็ว่าคือต้องนั่งคุยกันจริงๆอ่ะว่าคำจำกัดคำจำกัดความของคุณที่ว่านโยบายประชานิยมเนี่ยของคุณเนี่ยคุณต้องมองยังไงขีดเส้นใต้ให้ผมรู้ว่ามันคืออะไรแล้วมานั่งเทียบเคียงว่าตรงกันไหมก่อนแล้วค่อยนั่งคุยกันไม่งั้นทะเลาะกันเหมือนกับทะเลาะกันคนละเรื่องคือผมไม่ค่อยอยากทะเลาะด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำนโยบายแบบนี้แล้วมีเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลแบบนี้ที่จะให้เงิน 10,000 บาทเนี่ยนะคะสำหรับแต่ละคนคือนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยโดยเนื้อหามันเนี่ยเป็นนโยบายกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนค่ะนะคือมันก็มีรูปแบบอื่นที่จะทำหลากหลายการให้เงินกับประชาชนที่เป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยคุณจะเรียกว่าทุกอันเป็นประชานิยมไม่ได้เอาแม้แต่การรักษาพยาบาลฟรีเงี้ยคุณว่าเป็นประชานิยมไหมถ้าเป็นประชานิยมคุณเอาไหมเห็นไหมคือมันต้องดูในหลากหลายมิติไม่อย่างที่ผ่านมาอย่างตอนที่คนละครึ่งประชานิยมไหมมันมีความจำเป็นอ่ะแล้วไม่ใช่ประเทศไทยทำอยู่ประเทศเดียวผมก็เห็นมันแจกเงินกันทั้งโลกอ่ะก็เขากังวลค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราทำนโยบายที่แจกเงินแบบนี้ค่ะจะทำให้ไทยเราคล้ายกับเวเนซุเอลาไหมคือก็อีกนั่นแหละผมก็ต้องถามคุณนะคำว่ากรณีเวเนซุเอลาของคุณเนี่ยมันคืออะไรคุณก็ต้องอธิบายผมฟังว่าอย่างนั้นเป็นของที่คุณบอกว่าเวเนซุเอลามันเป็นยังไงเพราะผมไม่รู้คุณพูดเรื่องอะไรและเวเนซุเอลาเขามีปัญหาอะไรคะโอ้อันนี้ต้องเล่ามันเป็นพงศาวดารผมไม่คุยอย่างนั้นเราเสียเวลาเขามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวินัยการเงินการคลังมันลู่ลี่มาหลายรอบแล้วมันมีการดำเนินนโยบายผิดพลาดในการสนับสนุนอุดหนุนประชาชนทำให้ระบบเศรษฐกิจมันบิดเบือนเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้หลายเรื่องมันผสมผสานกันหลายเรื่องแต่เรายังไม่เป็นถึงขนาดนั้นไม่ใช่ต้องถามกันว่าคุณว่าเวลาคุณพูดถึงกรณีเวเนซุเอลาเนี่ย คุณต้องอธิบายผมฟังกันว่าที่คุณเข้าใจมันคืออะไรผมไม่รู้ที่คุณเข้าใจมันถูกไม่ถูกค่ะต้องได้รายละเอียดเพิ่มเติมมาเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีคำถามอื่นๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันต่อค่ะตอบคำถามกันต่อนะคะอยากให้อาจารย์ค่ะวิเคราะห์ถึงสภาพเศรษฐกิจของที่ลาวให้ฟังหน่อยค่ะว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าตอนนี้เห็นค่าเงินกีบอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องที่ถามเช่นนี้เป็นเพราะว่าคุณผู้ชมท่านนี้เขาไปลงทุนเอาไว้ด้วยค่ะเขาก็เลยกังวลไม่รู้ลงทุนอะไรแต่ว่าอย่างนี้
ของลาวนี่มี3ปัญหาอันที่1หนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP ค่ะของเขาถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยในแง่ยอดคงค้างนะไม่เยอะหรอกประมาณสัก 12,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ 13,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเมื่อเทียบกับ GDP แล้วเนี่ย GDP เขาเล็กขนาดของหนี้สาธารณะเขาเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยประมาณ 120% ของเราประมาณ 62% ค่ะโอเคอันนี้ประเด็นที่1อันที่2เนี่ยเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ในทุนสำรองเนี่ยที่เป็นเงินสกุลแข็งบาทแล้วก็เป็นเงินทุนสำรองเขาด้วยนะเนี่ย อาจจะมีเกิดความน่าวิตกว่าจะเพียงพอต่อการชำระหนี้อันนี้ของรัฐบาลนะไม่ใช่เอกชนนะของรัฐบาลมันก็เลยทำให้ค่าเงินกีบนี่อ่อนค่ะแล้วก็ตามมาด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามี3ปัญหาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนลาวเขาเดือดร้อนอะไรนะเขาก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะแต่ใครที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศอย่างใครใช้รถยนต์ก็ราคาน้ำมันแพงขึ้นค่าเงินกีบที่อ่อนก็มีผลทำให้ เงินเฟ้อถ้าเงินเดือนไม่ขึ้นหรือเงินเดือนไม่ปรับตามเงินเฟ้อก็จะมีปัญหาในแง่ว่าไปซื้อของจะต้องใช้เงินมากขึ้นจะกระทบกับรายรับรายจ่ายของประชาชนนะแต่ผมไม่ได้ไปดูนะว่าในแง่ของอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ทราบเนาะว่าเขาไปลงทุนอะไรจะได้มองให้ได้ว่าลักษณะของการที่ไปลงทุนนั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงคือถ้าขนาดเขาไปลงทุนในลาวนะเขาต้องรู้ความเป็นไปของเศรษฐกิจลาวพอสมควรค่ะนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องการแลกเงินเอาเงินเข้าเงินออกอาจจะมีข้อจำกัดนะแล้วบางทีด้วยความไม่แน่นอนของเงินกีบเวลาผมยกตัวอย่างบริษัทที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเสียเป็นเงินสกุลต่างประเทศแต่เวลาไปขายเป็นเงินกีบค่ะไอ้นี่มันจะมีปัญหาว่ามันจะคำนวณยังไงจะทอนกลับยังไงแล้วเอาไปแลกกลับมันจะมีไหมอะไรไหมเป็นปัญหาแบบนี้แล้วปัญหาเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้ค่ะอาจารย์มันจะลากยาวไปนานแค่ไหนคะก็ขึ้นอยู่กับเขาบริหารจัดการยังไงนะขึ้นอยู่กับเขาบริหารจัดการอันนี้ผมไม่มีรายละเอียดนะผมบอกก่อนนะผมไม่ได้ตามเศรษฐกิจเราอย่างใกล้ชิดค่ะนะก็เอาไว้ไปดูแล้วจะมาบอกเลยได้ผมมีโปรแกรมจะเดินทางไปด้วยอาจารย์คิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเทรนด์ของโลกปัจจุบันไปจนถึง20ปีข้างหน้าควรที่จะต้องศึกษาเพื่อเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะไม่ทราบบอกตรงไม่ทราบบอกตรงไม่ทราบบอกตรงเลยว่าไม่ทราบใครบอกว่ารู้ถึง20ปีข้างหน้าได้ผมว่ามันเทวดาแล้วผมไม่กล้าไปเดาอาจารย์เวลาที่เราอ่ะอาจารย์เอาหลักง่ายๆเอาหลักง่ายๆเอาหลักง่ายๆดีกว่าเอาหลักดีกว่าคือจะเรียนอะไรจะทำอะไรไม่สำคัญค่ะคือต้องรู้แล้วก็ทำเป็นแค่นั้นมีอยู่แค่นั้นทุกเรื่องแต่คุณจะลงในสาขาวิชาชีพไหนอีกเรื่องจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรอกคือต้องทำได้อะค่ะต้องทำได้ทำเป็นโอเคและคิดว่าแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจนะคะเอาแค่ระยะ 2-3 ปีนี้ของไทยค่ะอาจารย์มันจะเป็นเช่นไรคะก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละเอาก็ซึมสิคะถ้าเป็นอย่างที่เป็นก็ขยายตัวในอัตราที่ไม่สูงมากนะค่ะนะแล้วก็มีปัญหาได้รับผลกระทบจากต่างประเทศเยอะเพราะเราเป็นเศรษฐกิจเปิดมันไม่มีอะไรที่มันเป็นวิกฤตแต่มันไม่มีชีวิตชีวาแค่นั้นแหละผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าคนที่ห่วงเรื่องเศรษฐกิจแล้วตั้งคำถามมาเยอะๆเนี่ยมักเป็นคนที่ไม่มีปัญหาแต่กลัวว่าจะมีปัญหาผมเคยพูดว่าคนร้อยละ30ของประเทศไทยไม่ได้เป็นปัญหาแต่ห่วงก็คำถามจะมาอย่างเงี้ยเยอะแยะตะแป๊ะไปหมดห่วงนั่นห่วงนี่นะส่วนคน 70% เนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็รอคอยความหวังนะ
แล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกจากปัญหาของตัวเองยังไงค่ะทุกของคนมีเงินทุกของคนไม่มีเงินก็ต่างมีทุกแต่ว่าทุกนั้นต่างกันอาจารย์แล้วคนที่เกษียณแล้วควรที่จะลงทุนแบบไหนดีคะอย่างเช่นฝากธนาคารซื้อที่ดินซื้อคอนโดหรือว่าประหยัดดีหรือว่าไปลงทุนใน SSF ออมแบบประกันชีวิตอย่างนี้เป็นต้นแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้อีกนานไหมคือคุณผู้ชมเป็นที่เขายังมีงานทำคำถามสุดท้ายก่อนค่ะอัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะขึ้นไปมากกว่านี้แล้วสำหรับในไทยต่างประเทศด้วยค่ะเพียงแต่ว่ามันจะทรงในอัตรานี้ไปสักระยะนึงแล้วถ้าเกิดต่างประเทศอัตราดอกเบี้ยของเขาลงของเราก็มีช่องทางที่จะลงอันนี้เป็นตัวตั้งต้นเพราะไอ้ที่คุณพูดมาแต่ละเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันต้องดูผลตอบแทนในเชิงเปรียบเทียบว่าอะไรเป็นอะไรค่ะนะหลักมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะดูแต่ละเดือนรับมากกว่าจ่ายหรือเปล่าก่อนถ้าเกิดว่ารับมากกว่าจ่ายอะคะรับมากกว่าจ่ายถ้ามีเหลือมันก็ทยอยจ่ายของที่เราเก็บสะสมไว้ได้ไม่เดือดร้อนก็ต้องดูว่าคุณสะสมไม่เพียงพอคือพูดถึงคนที่อายุเกษียณปั้งวันแรกไม่มีเงินไม่มีรายรับเลยวันแรกไม่มีบำนาญไม่มีอะไรมีเงินกองอยู่กองนึงต้องถามตัวเองอ่ะใช้เดือนละเท่าไหร่ใช้เดือนละเท่าไหร่ใช้เดือนละหมื่นปีละหมื่นปีละ120,000ค่ะจะอยู่20ปี2,400,000พอไหมมีไหมไม่มีก็ไปหาค่ะหรือไม่ก็จากหมื่นหนึ่งต้องกิน 7,000 5,000 ก็ต้องคำนวณเอาส่วนไอ้ระหว่างทางจะไปทำให้มันเกิดดอกออกผลมันมีความเสี่ยงทุกประเภทอาจจะไม่ได้อย่างที่ต้องการก็จะเลือกลงทุนแบบไหนก็แล้วแต่ความชำนาญแต่ละคนบางคนไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาก็ไม่ไปลงทุนไปซื้อที่แล้วที่ไม่ขึ้นก็เงินไปฝังอยู่ไปซื้อคอนโดไม่มีคนมาเช่าเราไม่ได้ไปอยู่ขายต่อไม่ได้ใช่ไหมมันไม่คือมันไม่ง่ายแบบว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีมันไม่มีจำไว้เลยถ้าเราไปลงทุนอะไรแล้วมีคนรับประกันค่ะอันนี้คือมีสิทธิ์เสียหายทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะเอ้ารับประกันได้ยังไงรับประกันว่าได้ผลตอบแทนเท่านั้นรับประกันได้ยังไงนั่นสิเออให้ลองสร้างคำถามกลับดูเออรับประกันได้ยังไงแล้วคุณผู้ชมท่านนี้เขาก็สงสัยค่ะว่าเขาสังเกตดอกเบี้ยบ้านเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นที่ดอกเบี้ยบ้านปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรคะเอ้าดอกเบี้ยบ้านก็เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ชนิดนึงค่ะก็ดอกเบี้ยเงินฝากมันขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้มันก็ขึ้นมันไม่ขึ้นฝั่งเดียวค่ะคราวนี้คุณกู้คุณก็ดูเฉพาะดอกกู้คุณไม่ได้ดูดอกฝากนี่ค่ะทำไมประเทศไทยไม่เปลี่ยนเป้าหมายจากนักท่องเที่ยวจากจีนไปเป็นประเทศอื่นบ้างอะคะถ้าเกิดว่าแนวโน้มของจีนเนี่ยมันอิ่มตัวแล้วคือมันพูดง่ายแต่ทำยากงั้นนะคะคือเมื่อก่อนไม่มีนักท่องเที่ยวจีนก็เป็นนักท่องเที่ยวอื่นนะเดี๋ยวนี้อ่ะมีพูดถึงรัสเซียมาเยอะค่ะคือผมว่าทางคนที่เขาเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเขาปรับตัวอยู่แล้วนะเขาปรับตัวอยู่แล้วค่ะเออแล้วจีนก็เมื่อก่อนญี่ปุ่นมาเที่ยวบ้านเราเยอะก็หายไปอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโปรดักต์ของเราด้วยสินค้าที่เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวมันตอบสนองกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มไหนบริบทมันแตกต่างกันด้วยไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนกลุ่มค่ะจะบริหารนี่มาคือต้องมาทุกกลุ่มแล้วแหละค่ะกระแสที่รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพโคราชหนองคายส่วนต่อขยายที่ลงทุนโดยประเทศจีนส่วนหนึ่งนั้นกรณีไม่จีนไม่ได้ลงทุนค่ะเราลงทุนเราไม่ได้แต่จีนมาเราให้จ้างจีนสร้างบ้างเราสร้างด้วยทำด้วยกันค่ะแล้วตอนนี้มันมีกรณีที่จะทำการสร้างผ่านสถานีอยุธยามีประเด็นที่กระทบกระทั่งหรออาจารย์คะคือมันก็มีประเด็นว่าถ้าแนวรถไฟที่เราเห็นน่ะค่ะแล้วก็ใช้สถานีอยุธยาเป็นสถานีอีกสถานีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยค่ะคือมันก็เป็น2ประเด็นคือสถานีรถไฟอยุธยาแล้วก็แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งมันอยู่ในแนวของรถไฟที่ไม่ต้องไปเวรคืนเพราะมันมีเป็นที่ของเขาอยู่แล้วค่ะถ้าถามมันอยู่นอกตัวเกาะเมือง
อยุธยาซึ่งมีอะไรล่ะมีวัดลาดบูรณะวัดมหาธาตุเป็นแกนกลางอันนั้นนะค่ะมันอยู่นอกเมืองแต่ทางฝั่งขวาโทษฝั่งซ้ายของคือฝั่งเดียวกับสถานีรถไฟอยุธยาตรงนั้นอ่ะมันเป็นเมืองที่เขาเรียกอยุธยาที่เขาคัดค้านก็คือว่ากลัวว่าจะไปกระทบเมืองเก่าอยุธยาซึ่งก็มีความเห็นไม่ตรงกันค่ะแล้วอย่างนี้เขาจะต้องลุยต่อเนื่องหรือว่าไปศึกษาอะไรให้เรียบร้อยก่อนคะคือมันมีอันนึงก็พยายามจะผลักดันนะคืออยุธยาผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดอยุธยาหรือเมืองอยุธยาเนี่ยมันเป็นเมืองมรดกโลกหรือเฉพาะโบราณสถานอยุธยาที่เป็นมรดกโลกอันนี้ผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วแต่ประเด็นก็คือว่ามันต้องมีการทำผลกระทบเขาเรียกว่าอะไรเหรอ HIA หรือไงสักอย่าง HIA นะคะ Heritage อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่คนที่เขาคัดค้านนะเขาผลักดันให้ทำตรงนี้ค่ะนะมันก็เป็นเรื่องของการเลือกเอาอะนะระหว่างความเจริญก้าวหน้ากับการอนุรักษ์ของเดิมไว้ก็ให้เขาใช้เหตุผลโต้แย้งกันค่ะกรณีศึกษาต่างๆให้เขาใช้เหตุผลตรงนั้นนะคะรวมทั้งยังมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทว่าทำไมไทยเราถึงไม่แทรกแซงค่าเงินบาทในช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะมาดูเรื่องของค่าเงินบาทกันหน่อยค่ะอาจารย์คะทำไมไม่มีการแทรกแซงค่าเงินบาทคะต้องถามว่าทำไมต้องแทรกแซงก็เดี๋ยวมันอ่อนค่าเกินไปคุณรู้ได้ไงมันอ่อนค่าเกินไปแข็งมากก็ไม่ดีอ่อนค่ามากก็ไม่ดีคุณรู้ว่ามันแข็งมากอ่อนมากคุณใช้อะไรวัดแล้วปกติต้องใช้อะไรวัดอะคะไม่ที่คนที่เขาชอบมาถามอะนะว่าทำไมไม่แทรกแซงผมถามว่าทำไมต้องแทรกแซงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะปล่อยให้อ่อนไปถึง38บาทเนี่ยโอ้โหมันจะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าแบบก็มันมีทั้งคนได้คนเสียเงินบาทอ่อนฝั่งที่เขารับเงินตราต่างประเทศเขาก็ได้ค่ะฝั่งที่ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศก็เสียค่ะความสมดุลอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่ามันไม่มีการเก่งกำไรนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนของเราเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวค่ะเราไม่ได้ฟิกค่าเงินไว้ที่อัตราแลกเปลี่ยนใดอัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องดูแลเนี่ยจะต้องดูความผันผวนไม่ใช่ดูที่ราคาค่ะไม่ใช่ดูที่อัตราแลกเปลี่ยนอ๋อต้องดูที่ความผันผวนถ้าวันนี้35บาทพรุ่งนี้40บาทแบบนี้ธนาคารประเทศไทยต้องแทรกแซงแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดวันนี้35บาท25พรุ่งนี้35บาท50ต่างประเทศก็อ่อนด้วยอะไรก็ด้วยเข้าไปแทรกแซงทำไมผมถึงถามว่าทำไมต้องแทรกแซงมันต้องมีหลักคิดมันกระทบกับทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศไหมค่ะมันผิดธรรมชาติไหมถ้าเกิดประเทศอื่นเขาเงินแข็งเราอ่อนอยู่ประเทศเดียวอย่างนี้ต้องมีอะไรผิดปกติอันที่สองอย่าทำให้ตลาดเชื่อว่ามันจะอ่อนทางเดียวหรือแข็งทางเดียวแบบนี้เท่ากับเปิดถ้วยแทนค่ะถูกไหมใช่ เพราะฉะนั้นต้องดูกลไกของตลาดเป็นสำคัญด้วยคือถ้าเขาจำเป็นต้องแทรกแซงเขาก็ทำแต่เขาไม่มานั่งประกาศเขาไม่นั่งมารอให้คุณต้องมาเรียกร้องหรอกดูลักษณะนะคะมีการเก็งกำไรหรือเปล่ามีเรื่องความผันผวนหรือเปล่าและเพราะเหตุใดคะอาจารย์ในเมื่อเรามีรัฐบาลแล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีแล้วรัฐบาลเองก็ผลักดันนโยบายต่างๆมีงานต่างๆออกมาก็หลากหลายนะคะข่าวก็ออกมาดูจะดีแต่ทำไมตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ขึ้นแต่กลับลดลงต่ำกว่า 1,500 จุดคะเพราะว่ามีแต่ความรู้สึกรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรมาเป็นรูปธรรมเลยว่าจะทำให้เศรษฐกิจมันดีค่ะในเวลาเดียวกันเนี่ยในแง่ของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับครึ่งแรกของปี2566ต้องบอกว่าไม่ดีกำไรลดลงส่วนใหญ่อาจจะมีบางหุ้นบางตัวดีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกำไรลดลงอันที่สองก็คือว่าผลตอบแทนในเชิงเปรียบเทียบของนักทุนต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทยทุกรูปแบบทั้งจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนเทียบกับที่เข้าลงทุนที่อื่นดีกว่าเงินพวกนี้ไหลออก มันก็มีผลทำให้เกิดความซบเซาแล้วก็ทำให้ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
รับตัวลดลงเมื่อไหร่ที่มันลงถึงจุดที่ต่ำสุดลงต่อไม่ได้แล้วมีเหตุมีผลที่มันจะลงไปกว่านี้ไม่ได้มันก็จะมีนักลงทุนหน้าใหม่มาซื้อเองเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของการลงทุนเป็นอย่างนี้แหละครับค่ะและปัญหาเรื่องหุ้นกู้นั้นประชาชนน้อยคนนักค่ะที่จะมีความรู้ความเข้าใจจึงมีโอกาสสูงที่จะถูกชักชวนให้นำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้แล้วก็เกิดความเสียหายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกู้นิรันดรใช่ไหมคะไม่ใช่คือผมคิดว่าหุ้นกู้ที่เขาเรียกว่า perpetual bond เนี่ยนะยังไม่เคยมีความเสียหายนะครับค่ะไม่ใช่ไอ้ที่คุณเห็นนะมันไม่ใช่หุ้นกู้ perpetual bond นะครับอย่างสตาร์กอย่างอะไรที่มันจ่ายเงินไม่ได้อะไรพวกนี้เนี่ยไม่ใช่หุ้นพวกนี้นะครับผมเคยพูดแล้วว่าบริษัทที่จะออกหุ้น perpetual bond เนี่ยหุ้นที่ไม่มีการถ่ายถอนหรือตราสารหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนเนี่ยถ่ายถอนแล้วแต่เจ้าหนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ออกไม่ได้แล้วที่จริงอ่ะที่ออกมาประมาณเท่าที่ผมนั่งนับดูไม่เกิน10บริษัทยังไม่มีบริษัทไหนผิดนัดชำระแม้แต่รายเดียวเลยเรื่องหุ้นกู้หลักคิดมันมีที่จริงฟังดูรายการนี้ก็จะทราบว่าเราดูเรตติ้งเราดูผลตอบแทนเราดูตัวกิจการเราดูลักษณะของธุรกิจถามว่าคนทั่วไปจะลงทุนในหุ้นกู้มีความรู้ไหมคำตอบคืออาจจะไม่ทุกคนมีความรู้แต่ถ้าคนที่เขาลงทุนเป็นปริมาณเงินมากๆเขาหาความรู้ไม่ใช่ว่าเขาลงทุนแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ใช่ครับเพราะการซื้อหุ้นกู้การซื้อหุ้นทุนไม่ใช่เหมือนกับการเอาเงินไปฝากแบงก์คนละอย่างกันค่ะก็ต้องมีความรู้และโดยหลักของอาจารย์เนี่ยนะคะมีหลักธรรมหรือว่ายึดหลักใดเป็นข้อสำคัญในการดำเนินชีวิตไหมคะไม่มีแล้วครับผมจะไปต้องมีหลักธงหลักธรรมอะไรผมก็ทำก็เห็นศึกษาธรรมะผมอยากรู้ผมก็ศึกษาผมก็ว่างผมไปเรื่อยเปื่อยค่ะไม่มีหลักอะไรที่มันเป็นแกนกลางสำหรับการดำเนินชีวิตเหรอคะมันหลักเดียวเท่านั้นน่ะหลักอะไรคะคืออย่าประมาทจบแล้วเรื่องเดียวก็จบแล้ว cover ทุกเรื่องเลยเนาะ yes เนาะอาจารย์ผ่านร้อน ผ่านหนาวมาจนถึงตอนนี้มีอะไรอยากจะแนะนำข้อคิดการเงินการใช้ชีวิตในวัยต่างๆไหมคะไม่ครับชีวิตใครชีวิตมันครับไม่ว่าจะเป็นห้วงชีวิตไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทอันนี้ก็จะคุมทุกข้อทุกอย่างนะคะ อาจารย์เคยไปทัวร์ที่สังเวชนียสถานไหมคะสังเวชนียสถานในความหมายที่เข้าใจเนี่ยคือสถานที่4แห่งค่ะซึ่งเป็นที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมแล้วก็ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรัสรู้ก็อยู่ที่พุทธคยาค่ะลัทธิหารค่ะนะถ้าเกิดสถานที่ประสูติก็คือสวนลุมพินีอยู่ในประเทศเนปาลถ้าเป็นสถานที่แสดงธรรมปฐมเทศนาครั้งแรกก็คือที่ชานกรุงพาราณสีเขาเรียกว่าตำบลสารนาฏที่มีป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันสุดท้ายที่ปรินิพพานเนี่ยคือที่เมืองกุสินาราอันนี้จะอยู่ในแคว้นวัดชีแต่จริงๆปัจจุบันก็มันใช้ชื่อเมืองว่าชื่อกาเซียแถวนั้นก็จะเป็นมุสลิมอยู่ซะส่วนใหญ่อันนี้คือสังเวชนียสถาน4ตำบลค่ะ okay.และมีลักษณะของการที่ต้องสัญจรด้วยรถไฟบ้างไหมคะมันมีรถไฟสายไหนที่เรามีหน้าหนาวรถไฟก็ไม่ได้ไปทุกที่ค่ะเขาเรียกว่ารถไฟสายมหาปรินิพานมหาปรินิพานออกมาจากเดลีแล้วเขาเที่ยวที่อื่นด้วยก็เที่ยวที่อัคราเที่ยวที่ตัชมาฮาลแล้วก็พาราณสีนี่แวะไม่แน่ใจว่าพุทธคยานี่ยังไงแต่ว่าคือเป็นรถไฟที่เขาสามารถแล้วก็ต้องนั่งรถไปนะบางที่ไม่ใช่ว่ารถไฟไปถึงที่แต่ละที่นะค่ะต้องมีเชื่อมต่อไปอีกพอดีซื้อหุ้นไว้ 100,000 บาทมา 6-7 ปีแล้วค่ะตอนนี้มูลค่าเหลืออยู่ 86,000 บาทควรจะทำอย่างไรดีจะเก็บไว้หรือว่าขายเลยตอนนี้คือตอนนี้มันขาดทุนแล้วคำถามมีประเด็น2ประเด็นประเด็นที่1 100,000 บาทที่ว่าเนี่ยเป็นหุ้นอะไรบ้างได้รับเงินปันผลบ้างมั้ยค่ะได้คำนวณมั้ยอันที่1ถ้าไปดูแล้วมันมีแต่หุ้นไม่ได้เรื่องก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดคิดว่าลงมา10กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เนี่ยคงไม่ใช่เป็นหุ้นขี้เหร่สักเท่าไหร่หรอกค่ะนะอันที่2สำคัญที่สุดเลยมีความจำเป็นต้องใช้เงินไหมถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เงิน
ราคาไหนก็ต้องขายครับจะขาดทุนกำไรถือว่าเป็นเรื่องผลจากการลงทุนตอนที่เราเหลือเงินเรามาลงทุนถูกไหมตอนที่เราต้องการใช้เงินเราก็ต้องขายเงินลงทุนถ้ามีความต้องเป็นต้องการใช้เงินตอนที่เราลงทุนเราหวังกำไรมันอาจจะขาดทุนได้ตอนที่เราต้องการใช้เงินเราต้องขายเงินลงทุนมันก็มีทั้งกำไรและขาดทุนไม่ใช่เรื่องเดียวบางคนกำไรก็มีกำไรไม่ขายก็มีบางคนขาดทุนไม่ขายก็มีมันไม่แน่นอนมันก็ต้องดูโปรไฟล์ดูพอร์ตโฟลิโอมันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ได้รีบใช้เงินสักเท่าไหร่ก็ปล่อยเอาไว้ก่อนอย่างนี้ค่ะก็แล้วต้องดูข้างในถ้ามีหุ้นสตาร์กอยู่อย่างเงี้ยนะต้องสต็อปนะไม่ก็ต้องดูไส้ในต้องมานั่งดูว่าโปรไฟล์ของเราเป็นไงมันมีการจ่ายเงินปันผลไหมกำลงกำไรมันเป็นยังไงโอกาสมันจะมีไหมเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ให้ดีๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคำถามที่ส่งเข้ามาเลยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ